นวดกดจุดแก้การปวดศีรษะง่ายๆภายใน5นาทีสวัสดีครับกับพบกันกับดร.ฟันดอกพีโอเคชครับผมกับนายแพทย์อนันต์ชาติศิรินันท์หรือหมอฟันครับเป็นรุ่นสัญญีแพทย์และหมอฟันเก่งบริการคือหน้ามันฟันต้องหายปวดที่นี่ครับหมอจะมาสั้นๆนะครับแก่ว่านวดกดจุดแก้การปวดศีรษะง่ายๆภายใน5นาทีคือจริงๆหมอเคยสอนเป็นไลฟ์อะไรหลายคลิปหลายแบบแต่ว่าคลิปนี้ขออนุญาตมาสรุปสั้นๆแล้วกันเนาะให้เอาคุณไปนวดในการแก้ปวดหัวง่ายภายใน5นาทีขอแค่คุณมีปัญหาในการปวดศีรษะปวดไมเกรนนวดถูกจุดนวดให้โดนจุดนวดให้สูงไปตื้อๆหนักๆหมอรับประกันครับอาการปวดคุณจะดีขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวลองมาทำพร้อมกันครับจุดแรกครับคือจุดปลายหูครับจุดปลายหูนี่หาง่ายมากเป็นจุดที่หมอฟันบอกทุกคนอยู่นี่ครับอยู่นี่ตรงติ่งหูนะครับเอ้ยไม่ติ่งหูนะเหนือใบหูนะครับลากขึ้นมาตรงกลางนี่นะฮะนี่ฮะนี่ครับจุดปลายหูครับถ้าคุณกดจนรู้สึกว่าตื้อๆนะครับจุดนี้ช่วยแก้การปวดศีรษะปวดไมเกรนอาการวิงเวียนศีรษะนะครับเพิ่มยางอะไรได้นะฮะถ้าเป็นเด็กก็จะบอกว่าถ้าคอร์สจุดนี้บ่อยๆจะช่วยเพิ่มความจำได้อีกด้วยนี่คือจุดปลายหูนะครับตรงนี้นะฮะจุดที่2ครับจุดเฟิงฉือครับจุดที่2ครับจุดเฟิงฉือถ้าทานพิมพ์2มาเฟิงฉือนี้อาจจะหายากกันนิดนึงให้คุณหามประเด็นของตรงนี้ฮะตรงติ่งหูนี่ฮะลากไปนะครับจะเจอรอยบุ๋มแบบนี้ลากไปนะครับจะเจอรอยบุ๋มแบบนี้นี่ฮะสองข้างนะครับลากไปจะเป็นรอยบุ๋มแบบนี้นะครับให้คุณกดมาด้านหน้าแบบนี้กดด้านหน้าแบบนี้อย่างนี้ฮะอย่างนี้นะด้านหน้าอย่างนี้แล้วก็นวดตึงๆครับอย่างนี้คุณจะรู้สึกว่าตื้อๆหนักๆถ้าเป็นของจีนที่บอกว่าเป็นจุดเปิดสมองอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือนะจุดนี้ครับจุดว่าจุดเฟิงฉือคุณจะบอกว่าตื้อๆหนักๆนะครับตื้อๆหนักๆนะครับผมบอกเลยนะครับใครที่เป็นแบบแฟนคลับหมอฟันและเป็นหมอนวดนะครับหลายท่านผมพูดเลยนะกล้าพูดเลยว่าเอาไปใช้นวดกดจุดให้กับลูกค้าเขาอาการดีขึ้นเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณไม่ได้เป็นคนไข้หรือคุณแค่เป็นคนไม่อยากปวดศีรษะคุณลองนวดดูถ้าคุณไม่อยากกินยานะครับนี่ฮะจุดเฟิงฉือจุดที่3ครับจุดที่3คือจุดท่าหยางท่าหยางจุดนี้คือแก้การปวดศีรษะแล้วโดยเฉพาะการปวดไมเกรนจากไทรคอนแคนดีอัพจุดนี้ฮะอยู่ตรงระหว่างหางคิ้วกับหางตาหางคิ้วกับหางตานี่นะฮะแล้วลากไปครับคุณจะเจอรอยบุ๋มแบบนี้นี่หางคิ้วหางตาอย่างนี้เนาะแล้วลากไปหน้าไกลไปนิดนึงนะฮะลากไปนี่โอเคจุดนี้ครับถูกว่าตื้อๆหนักๆนวดลงไปครับครึ่งเบาสังเกตจุดนี้นะช่างสระผมชอบใช้ผมเห็นหลายคนละนะเอาจุดผมไปใช้แล้วก็บอกค่อนข้างเวิร์กเลยนะฮะก็ดีใจกับคนไข้ด้วยดีใจกับลูกค้าเขาด้วยนะฮะงานที่จุดจุดท่าอย่างนะครับทันนะทันไหมสามจุดแล้วนะสามจุดแล้วนะโอเคเนาะไปต่อไหมสามจุดแล้วนะโอเคนะครับจุดต่อไปครับจุดจุดที่4ครับจุดที่4คือจุดไหว้กวนนะไหว้กวนอยู่ตรงไหนฮะให้คุณเอา3นิ้วครับคุณ3นิ้วนะจุดนี้หมอก็ยังไม่ได้พูดในคลิปสั้นนะแต่จะพูดในคลิปยาวเนาะเอาวันนี้เอาไปบอกไปเลยกันดีกว่านะก็เป็นจุดที่หมอใช้ในการรักษาคนไข้แหละนะจริงๆคุณแค่ปวดศีรษะเนี่ยไม่ต้องมาฝังเข็มกับหมอก็ได้คุณเอาไปทํามันก็เวิร์คละนะฮะลองทําดูไล่มานะครับจากมือถือท่าอย่าง3นิ้วของคุณวางเทียบตรงนี้ตรงบริเวณข้อมืออย่างนี้ยังไงดีอย่างนี้อย่างนี้ข้อมือเนาะข้อมือเนาะข้อมืออย่างนี้เนี่ย3นิ้ววางนี้อย่างนี้อย่างนี้ตรงข้อมือเนาะหมอขอให้ถอดรายการนิดนึงนะฮะตรงนี้นะ3นิ้ววางงี้นะครับแล้วก็กดตรงไปตรงนี้นะครับโอเคนะฮะรู้สึกว่าตื้อๆหนักๆไหมฮะอยู่ที่วิ่งไปทางนี้ปวดข้างไหนนวดข้างนั้นเลยบอกเลยครับปวดข้างไหนนวดตามไปเลยนวดข้างนั้นเลยฮะทุกจุดนะฮะนวดมาตั้ง5-10 นาทีนะครับคุณไล่ค่อยไล่มาฮะ3-5 นาทีก็ได้ไล่มานะครับแล้วการปวดคุณจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับรับประกันฟันธงนะมีเคสหนึ่งนะเป็นเคสเทเลเมดิซีนนะปรึกษาผ่านวิดีโอเขาหมอก็บอกจุดตรงนี้ไปนะฮะซึ่งจริงๆนะคุณดูในคลิปก็ได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าพักมาให้อยากให้หมอช่วยทันทีก็โอเคก็หมอก็แนะนำจุดไปอาการปวดแล้วก็นวดเรื่อยกันอยู่อาการปวดเขาก็คลายลงเลยถ้าคุณไม่อยากกินยาไม่อยากแบบเป็นโรคกระเพาะไม่อยากเป็นโรคไตก็หมอแนะนำครับคุณลองนวดดูนะครับต่อไปนะครับจุดที่4แล้วนะจุดที่5โหวันนี้บอกถึง5จุดเลย5จุดที่5ครับคือจุดเฮอร์กูนะเฮอร์กูอยู่ในนี้เฮอร์กูนี้นี้จุดนี้เป็นจุดพาราเซตามอลที่หมอเคยสอนเนาะนี่นะฮะโอเคเห็นรอยนูนนี่ไหมคือเห็นรอยนูนของเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเห็นรอยนูนนี่ไหมนี่นะฮะตรงนี้นะฮะนี่ฮะอีกทีนะครับนี่ครับนี่ฮะรูปตรงนี้ครึ่งเบาๆครึ่งเบาๆนี้นะครับเหมือนเดิมมันจะตื้อหนักๆครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างดีถ้าใครเคยตามหมอฟันหมอจะบอกจุดนี้เป็นจุดพาราเซตามอลนะ
คุณนวดจุดนี้เหมือนคุณกินพาราเซตามอลไม่ว่าคุณจะปวดหัวปวดบ่าปวดคอปวดไหล่ปวดไมเกรนปวดอะไรจุดนี้ช่วยคุณได้นะแต่ว่าผมจะให้เป็นจุดสุดท้ายเนาะเพราะจริงแล้วหลักการที่ปวดแล้วผมปรับจะปรับจากข้างบนลงมาข้างล่างมันจะค่อยๆ คลายออกนะครับลองไปนวดกันดูครับนี่คือ5จุดที่มาฝากกันให้คุณหายจากอาการปวดศีรษะง่ายๆนะครับง่ายๆนะภายใน5นาทีนะคลิปนี้ก็ทำประมาณ5นาทีนั้นให้คุณลองทำตามมาดูนะครับแล้วผมแล้วบอกรับประกันเลยว่านี่คือจุดฝังเข็มที่หมอฟันใช้ถึงแม้คุณมาหาผมผมก็ใช้จุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ขาจุดที่แขนจุดอะไรอื่นๆจุดท้องอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่านี่คือจุดหลักๆที่หมอฟันใช้ซึ่งคุณสามารถเอาไปนวดจุดๆแก้การปวดศีรษะได้เองที่บ้านได้เลยก็ได้รับประกันนะจากคนไข้เองเป็นคนบอกจากคนที่เป็นช่างทำผมจากคนที่เป็นหมอนวดนะที่เอาหมอจุดของหมอฟันไปใช้แล้วไปทำลูกค้าเขาแล้วดีขึ้นเฮ้ยพูดจริงไม่ได้โม้คุณไปอ่านรีวิวได้เลยรับประกันแน่นอนขอให้คุณทำตามและอาการปวดคุณจะดีขึ้นแค่นั้นเลยสรุปนะครับก็คือจะมีจุดข้างบนนะฮะจุดไปหุ้ยนะฮะจุดไปหุ้ยนะแล้วก็จุดตรงนี้เฟิงถือตรงนี้นะครับเฟิงถือนะครับท่าอย่างตรงนี้รอยบวมเหมือนเดิมแล้วก็จุดไหว้กวนนะครับแล้วก็จุดเฮ้ยกูนี่คือ5จุดที่นี่มาฝากกันไปใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับคนอื่นๆด้วยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วเราพบกันที่ดีอย่าลืมนะเราจะได้กด Subscribe ด้วยนะกด Subscribe เวลาผมทํามาแบ่งปันดีคุณจะได้เจอคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับมากกว่าการรักษาคือการดูแลด้วยหัวใจกติกาคือเจอหน้ามันต้องหายปวดสวัสดีครับผมบ๊ายบาย